เกณฑ์ของการประเมินเนี่ยตอนแรกทีนี้ทางอกท.เนี่ยไม่ได้เป็นการสมัครเข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นอาจจะมีแต่หลักๆเนาะจะมี2อันที่เหมือนกันแน่ๆก็คือ1ต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนะคะแล้วก็ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกตรวจสอบเรื่องร้องเรียนสิ่งแวดล้อมจากท้องถิ่นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องซีเรียสนะคะเพราะว่ากรมเขาจะรับรองชื่อกรมนะกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะแล้วก็รับรองคุณสมบัติโรงแรมกรีนโฮเทลก็ไม่ควรจะต้องถูกไม่ควรจะเป็นโรงแรมที่มีเรื่องร้องเรียนหรือถูกร้องเรียนเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดล้อมนะอันนี้ถ้าใครมีปัญหาเรื่องนี้อยู่นะคะต้องจัดการเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยระหว่างที่เข้าร่วมโครงการแล้วเกิดมีปัญหาแบบนี้เนี่ยก็จะเสียเวลากันทั้งสองฝ่ายนะคะแต่เชื่อว่าคนที่มาสมัครนี่คงไม่มีเนาะไม่มีปัญหาเนาะแล้วก็มีใบอนุญาตด้วยทุกคนนะคะอ่ะทีนี้เกณฑ์สำคัญของกรีนโฮเทลเนี่ยของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมคือในประเทศไทยตอนนี้กรีนโฮเทลมีแค่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการจะมีกรีนลีฟอีกหน่วยงานนึงซึ่งก็จะคล้ายๆกันเป็นส่วนใหญ่นะคะก็ถ้าใครสนใจกรีนลีฟเดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีหลังนะคะอันนี้ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมใช้เกณฑ์เดียวกันแล้วก็อปท.ทำข้อตกลงร่วมกันเนาะว่าจะดำเนินการด้วยหลักการเดียวกันนะคะก็จะมีอยู่6หมวดสำคัญสำหรับมือใหม่โรงแรมใหม่นะคะส่วนโรงแรมที่เคยได้รางวัลมาแล้วครบอายุและต้องการมาต่อใบอนุญาตต่อใบไม่ใช่ใบอนุญาตต่อใบรับรองความเป็นกรีนต่อนะคะก็ต้องมีหมวดที่7เพิ่มขึ้นมาซึ่งไม่ได้ยากนะง่ายมากนะหลักๆก็คือ6หมวดเนี่ยจะมีอยู่18ประเด็นแล้วก็48ตัวชี้วัดนะคะคำว่า18ประเด็นก็คือเดี๋ยวเขาจะแยกเป็นกลุ่มๆใหญ่ๆซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะมีคะแนนย่อยๆนะคะส่วน48ตัวชี้วัดก็จะเป็นตัวชี้ว่าเราควรจะทำอะไรบ้างนะคะซึ่งในสไลด์วันนี้เราจะไม่ลงทั้ง48ตัวชี้วัดนะมันจะมีอยู่ในเอกสารคู่มือนะคะซึ่งทางอปท.น่าจะสามารถแจกให้ได้นะคะ48ตัวชี้วัดก็ต้องยอมรับก่อนเนาะว่าเวลาเราทำประเมินหรือทำเกณฑ์พวกนี้เอกสารมันจะเยอะตัวหนังสือมันจะเยอะนะคะเพราะว่าเวลาที่กรรมการต้องลงมาให้คะแนนเขาก็ต้องมีเกณฑ์ในการให้คะแนนก็ต้องมีคู่มือการให้คะแนนด้วยฉะนั้นเนี่ยจะมีเป็นเอกสารค่อนข้างเยอะหน่อยรายละเอียดเยอะหน่อยนะคะใครที่เข้าร่วมโครงการแล้วพอมีเวลาเนี่ยให้ค่อยๆ อ่านทีละหมวดค่อยๆทำไปนะคะทีละหมวดว่าหมวดนี้เขาต้องการอะไรกันแน่นะคะจะมีคู่มือคำอธิบายคำราชการที่มันยากๆให้เป็นว่าคุณอยากได้อะไรบ้างเนี่ยมีคู่มือให้อยู่นะคะอาจจะไม่รอบครอบทั้งหมดเพราะว่าคู่มือเราคงทำทั้งหมดไม่ได้นะคะก็ค่อยๆถามนะคะน้องๆที่อปท.นี่เชี่ยวชาญแล้วแน่นอนให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่องนะคะแต่ว่ามันใช้เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถึงเวลาที่คิดว่ามีแผนการออเดดหรือลงตรวจประเมินชัดเจนแล้วเนี่ยเราคิดว่าต้องถอยหลังอีกประมาณอย่างน้อย2เดือนสำหรับโรงแรมที่จะใช้เวลาในการเตรียมเอกสารอันนี้ยังไม่นับรวมว่าโรงแรมต้องมีกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมมาแล้วเรียบร้อยก่อนหน้านี้แล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยอย่าประมาทถ้าเข้าร่วมโครงการแล้วอย่าไปรอใกล้ๆเวลาแล้วมานั่งทำงานอะไรกันมันจะไม่ทันเอานะคะทีนี้การแบ่งระดับผลการประเมินของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยซึ่งเราใช้เกณฑ์เดียวกันเนี่ยก็จะมีอยู่3คลาสเนาะก็คือทองแดงเงินแล้วก็ทองนะคะก็ได้คะแนนคิดเป็นคะแนนรวมก็คือร้อยละ80นะคะได้ทอง170ได้เงินแล้วก็ร้อยละ60ได้ทองแดงนะคะก็เราทำอะไรผิดป่ะเนี่ยค่ะไม่ผิดทีนี้ก็เวลาทำคะแนนเนี่ยเอกสารมันจะมีให้ว่าข้อไหนมีกี่คะแนนนะคะคะแนนเต็มนะคะเราก็ต้องกะเอาว่าเวลาทำเนี่ยถ้าจะให้ได้ถึงทองเนี่ยมันก็ต้องรวมคะแนนรวมแล้วเป็นร้อยละ80นะคะอันนี้แบ่งแยกหมวดให้หมวดที่คะแนนเยอะที่สุดเลยก็คือหมวดที่5เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนะคะหมวดที่5ใหญ่ที่สุด82คะแนนนะคะแต่82คะแนนเนี่ยไม่มีทางที่โรงแรมใดจะได้คะแนนเต็มนะคะบางโรงแรมจะทำได้บางหมวดบางหมวดทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นหมวดย่อยๆหมวดอื่นหมวดที่1 2 3 4แล้วที่ช่วยเก็บคะแนนให้นะคะทำได้ถึงจะไม่ต้องเตรียมการมาก่อนไม่ต้องมีลงทุนอุปกรณ์เนี่ยก็สามารถเตรียมเอกสารให้รองรับได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรประมาทกับหมวดย่อยๆพวกนี้ถึงแม้ว่าคะแนนจะไม่สูงเท่ากับหมวดที่5
นะคะแต่หลักๆหัวใจของGreen Hotelเราคือหมวดที่5นะคะฉะนั้นเนี่ยหมวดที่1